ดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนี่ฮะเห็นไหมครับฝุ่นฟุ้งมาแต่ไกลเลยนะครับเป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าช่างเบิร์ดรถยกเขาน้ำหนาวโพสต์ภาพวินาทีที่รถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำนอนตะแคงแล้วก็ถลายคือหมุนเนี่ย360องศาเป็นวงกลมเนี่ยนะครับ2รอบนี่ฮะมาตามถนนหมายเลข12ถนนสายลมสักชุมแพช่วงระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหน่วยพิทักษ์อุทยานสำมะขาวที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมาทางอำเภอชุมแพประมาณ5กิโลเมตรพบรถทัวร์ทะเบียนขอนแก่นพลิกคว่ำอยู่ที่กลางถนนนะครับข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนเบาะนั่งผู้โดยสารก็กระเด็นออกมาอยู่นอกตัวรถตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ1คนก็คือนายสุรชัยแซ่จึงซึ่งเป็นคนขับรถและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก46คนอาสาสมัครกู้ภัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำหนาวจำนวน45คนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลคอนสารจังหวัดชัยภูมิอีก1คนเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายสามครึ่งเมื่อวานนี้รถทัวร์คันดังกล่าวเดินทางมาจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นรถทัวร์ที่นำคณะสตรีเดินทางมาดูงานที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเดินทางกลับนะครับและเส้นทางดังกล่าวเป็นทางลงเขาที่มีความลาดชันสลับกับเป็นทางที่คดเคี้ยวคาดว่าระบบเบรกอาจจะขัดข้องจึงทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดถนนเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายรถทัวร์คันที่เกิดเหตุให้ชิดขอบทางแต่การทำงานเองก็ถือว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากถังน้ำมันของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันรั่วมีน้ำมันไหลออกมาเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้สารเคมีแล้วก็น้ำฉีดพ่นอยู่ตลอดเวลาขณะที่ดึงรถเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดประกายไฟจากการเสียดสีและทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ